สวัสดีค่ะวันนี้มาทำปลาแซลมอนซอสมะนาวนะคะที่สเปนถ้าช่วงลดก็ปลาแซลมอนโลละ129โคนนะคะถ้าเต็มราคาก็ประมาณ199โคนนะคะที่สเปนเขาจะมีผงตัวนี้นะคะซีตูดุนเปเปอร์นะคะเขาจะมีผงมะนาวมีพริกไทยดำแล้วก็เกลือนะคะรสชาติก็จะพอดีเลยนะคะเราก็ใช้ตัวนี้ในการทอดปลานะคะแต่ถ้าไม่มีนะคะเราก็ใช้พริกไทยดำเกลือมะนาวและน้ำมันพืชหรือน้ำมันมะกอกก็ได้นะคะลงไปหมักสัก10นาทีนะคะก่อนเอาลงไปทอดนะคะแต่ถ้าเรามีผงตัวนี้ไม่ต้องหมักนะคะใส่ตอนทอดได้เลยนะคะรสชาติก็จะออกมาพอดีเลยนะคะเวลาเรียนเขาก็จะไม่มีผงตัวซิตรูนเปเปอร์ให้นะคะเราต้องหมักเองนะคะแต่ถ้าเราทำงานนะคะใช้ตัวนี้นะคะซิตรูนเปเปอร์ตัวเดียวนะคะไม่ต้องไปหมักนะคะปลาแซลมอนนะคะที่สวีเดนเขาไม่นิยมกินหนังปลานะคะต้องลอกออกนะคะแต่เราชอบกินหนังปลานะคะหั่นเสร็จแล้วก็มาผ่ากลางเป็นเหมือนผีเสื้ออย่างนี้นะคะก่อนลงไปทอดนะคะจะได้สวยๆนะคะอันนี้เราทํากินเองนะคะเราก็ใช้ทุกส่วนนะคะไม่ทิ้งนะคะแต่ว่าถ้าเป็นทําขายนะคะไอ้ส่วนที่ไม่สวยที่เล็กๆนะคะก็เอาเก็บไว้ทําซุปนะคะที่สวีเดนนะคะเขาจะเอาส่วนที่สวยๆเท่านั้นนะคะเอาไปทอดขายนะคะเราก็จะทําแบบเลาะหนังแล้วไม่เลาะหนังให้ดูนะคะก็เอากระดาษทิชชู่ซับๆหน่อยนะคะเพราะมันลื่นนะคะแล้วก็เอาผ้ารองใต้เขียงก่อนนะคะจะได้ไม่ต้องหมุนไปหมุนมาแบบเรานะคะนี่เทคนิคนะคะเราสาธิตวิธีทําที่ไม่ถูกต้องนะคะแต่วิธีทําที่ถูกต้องก็คือว่าต้องเอาผ้ารองเขียงนะคะแล้วก็เอากระดาษทิชชู่ซับนะคะจะได้ดึงหนังปลาออกมาปึ๊ดได้ง่ายๆนะคะอันนี้เราหมักปลาให้ดูนะคะแบบไม่ต้องใช้ผงนะคะมีพริกไทยดํานะคะเกลือแล้วก็น้ำมะนาวนะคะแล้วก็น้ำมันพืชนะคะเราชอบใช้น้ำมันพืชมากกว่าน้ำมันมะกอกนะคะเพราะเรารู้สึกว่าเวลาหมักอาหารนะคะแล้วมันจะมีกลิ่นน้ำมันมะกอกนิดๆนะคะลูกเราก็ไม่ชอบนะคะมันก็จะทําให้รสชาติอาหารเราเพี้ยนไปนิดนึงนะคะอันนี้ความรู้สึกของเรานะคะแล้วแต่ชอบนะคะเราไม่ได้สายเฮลตี้นะคะเราสายอร่อยนะคะเวลาทอดนะคะใส่น้ํามันลงไปนะคะแล้วก็ใส่เนยนะคะน้ํามันทําให้กรอบเนยทําให้หอมนะคะเทคนิคการทอดของเรานะคะแล้วก็ใช้ไฟแรงนะคะการทอดปลาแซลมอนต้องใช้ไฟแรงนะคะถ้าใช้ไฟอ่อนมันจะเละนะคะใช้ไฟแรงตลอดเลยนะคะอันนี้เทคนิคการทอดเล็กๆน้อยๆมาฝากเพื่อนๆนะคะหรือถ้ามีเพื่อนๆมีเทคนิคใหม่ๆมาแชร์กันได้นะคะหรือถ้าเพื่อนๆอยากให้กรอบนอกนุ่มในนะคะเพื่อนๆก็เอาไปคลุกแป้งสาลีก่อนไปทอดนะคะน้ำมันก็จะไม่กระเด็นด้วยนะคะแต่นี่สําหรับทํากินเองนะคะเหมาะสําหรับทํากินเองนะคะที่บ้านนะคะแต่ว่าถ้าทําขายนะคะที่สวีเดนนะคะอย่าไปใส่แป้งสาลีคลุกเราไปทอดนะคะเขาจะไม่นิยมกินกันนะคะวิธีปรุงรสนะคะเราชอบปรุงตอนไม่สุกนะคะเรารู้สึกว่าผงเครื่องเทศมันเข้าไปติดอยู่ในเนื้อนะคะแต่ถ้าเราปรุงตอนที่สุกแล้วนะคะผงมันจะอยู่ด้านนอกนะคะอันนี้ก็เป็นความรู้สึกของเราเองนะคะพอกลับแล้วก็ใส่ผงปรุงรสอีกด้านนึงด้วยนะคะผงปรุงรสตัวนี้จะรสชาติพอดีเลยนะคะก็จะมีรสชาติของเปรี้ยวเค็มเผ็ดของพริกไทยดำนะคะอีกอย่างหนึ่งเพื่อนๆต้องเรียนรู้นะคะเครื่องเคียงของเมนูปลานะคะต้องเป็นถั่วนะคะถั่วลันเตาหรือถั่วอะไรก็ได้นะคะที่เรามีนะคะแล้วก็ผักชีลาวแล้วก็มะนาวนะคะ3สิ่งนี้คือห้ามขาดเลยนะคะเมนูปลานะคะจะเสิร์ฟคู่กันนะคะเราไม่มีผักชีลาวนะคะเราก็ใช้ต้นหอมอันนี้เราทําสลัดให้เพื่อนดูนะคะแต่เพื่อนๆจะทํายังไงก็ได้กันแล้วแต่สูตรของใครก็ได้นะคะไม่มีผิดนะคะผสมเดี๋ยวก็ออกมาอร่อยเองนะคะส่วนซีตรูนซอสเราจะแยกคลิปให้เพื่อนๆดูนะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆที่กําลังเรียนกําลังทํางานหรือว่าทํากินเองที่บ้านนะคะหรือว่าถ้าใครมีประสบการณ์ดีๆนะคะหรือมีเทคนิคดีๆนะคะเอามาแลกเปลี่ยนกันนะคะขอบคุณค่ะ